الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيداوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جعله الله للناس نورا وسراجا اللهم صل على قمر منير وسراج كبير وانبشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبهوالتابعين لهم بإحسان جميعا وأفرادا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านขอสั่งเสียกำชับใช้ต่อพี่น้องทุกท่านให้ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแสดงออกด้วยการที่เรานั้นปฏิบัติตามกระทำในสิ่งที่ศาสนาได้บัญชาใช้ให้กับพวกเราตักวาแสดงออกด้วยการที่พวกเรานั้นออกห่างละเลิกละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของศาสนานี่คือประการหลักๆของศาสนาแน่นอนว่าวันนี้พวกเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าบ่าวนั้นก็คือการที่จะน้อมนำเอาสิ่งที่เจ้าของเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ให้กับพวกเราได้ปฏิบัตินี่คือหนทางพี่น้องนี่คือหนทางที่จะนำพาพวกเราไปสู่ชัยชนะไปสู่บั้นปลายสุดท้ายที่เป็นบั้นปลายที่พวกเราจะใช้ชีวิตด้วยกับความสุขความสงบในโลกหน้าการที่พวกเราทั้งหลายจะไปสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่เป็นหนทางที่พวกเราจะนึกเองคิดเองว่าหนทางนี้จะเป็นหนทางที่ทำให้เราได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปล่าเลยพี่น้องแต่หนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ชี้แนะชี้นำให้กับพวกเราโดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำคำสั่งได้เอาคำสอนได้เอาวาฮีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกกับพวกเราถึงแม้ว่าวันนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเรานั้นจะจากพวกเราไป 1,400 กว่าปีแล้วก็ตามแต่คำสอนเรื่องราวของศาสนาที่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังจะตาตึงกับพวกเราจบจนถึงวันนี้และก็จวบจนถึงวันกิยามะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องอีหม่านศรัทธามั่นอย่างถูกต้องพี่น้องไม่ได้หมายความว่าวันนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราจะเสียชีวิตไปแล้วคำสอนจะถูกเก็บเอาคืนไปณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปล่าเลยพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับสิ่งที่พวกเราจะต้องพินิจพิเคราะห์และก็พิจารณาให้มากหนึ่งในบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในเรื่องราวที่สำคัญในหลักการของอิสลามนั่นก็คือเรื่องราวที่เราจะต้องอีมานที่เรียกว่าลุกลอีมานที่จำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนแน่นอนพี่น้องครับลุกลอีมานเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องอีมานอย่างถูกต้องและไม่สามารถที่จะเลือกเชื่ออื่นไปนอกจากสิ่งที่ศาสนาได้บัญญัติเอาไว้แน่นอนว่าวันนี้เราปฏิญาณตนถึงการเป็นเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายืนยันถึงสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเผยแพร่ให้กับพวกเรา
เรายอมรับนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้ายอมรับนะครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์บัญญัติหนึ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ศรัทธานั่นก็คือการที่เราจะต้องอีหม่านและการอีหม่านนั้นไม่ใช่แค่เพียงอีหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธามั่นต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปล่าเลยพี่น้องรุกนอีหม่านนั้นมีหลักที่ศาสนาได้วางเอาไว้มีหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลักฐานที่มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเป็นที่มาและก็เกิดขึ้นในเรื่องราวของรุกนอีหม่านที่เราจะต้องอีหม่านอย่างถูกต้องและการอีหม่านนั้นมีอยู่6ประการด้วยกันแต่ผมคงจะไม่พูดกับบรรดาพี่น้องทั้ง6ประการนะครับสิ่งที่อยากจะให้ความรู้กับบรรดาพี่น้องสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้คิดตามผมได้เอาความรู้ได้เอาสิ่งที่เราได้มาพบกันในห่วงเวลา1สัปดาห์ต่อจากนี้ไปแค่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพี่น้องนั่นก็คือรุกนอีหม่านประการหนึ่งที่เราจะต้องศรัทธาว่าการที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารุกนอีหม่านก็คือการที่เรานั้นจะต้องอีหม่านว่าโลกใบนี้จะต้องดับสูญหรือที่เรียกง่ายๆว่าการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรุกนหนึ่งนะครับเป็นรุกนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องราวของการอีหม่านคนที่เป็นผู้ศรัทธาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าจะเชื่ออัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะศรัทธามั่นต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากเขาปฏิเสธในเรื่องราวของวันอาคิเราะห์แล้วก็อีหม่านของเขาเป็นอีหม่านที่ไม่ถูกต้องเป็นอีหม่านที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่เขานั้นเชื่อในสิ่งต่างๆนอกเหนือจากการที่เขาจะต้องเชื่อในเรื่องราวของการอีหม่านเลยและสภาพหนึ่งพี่น้องเมื่อเราเชื่อว่าการเกิดขึ้นของวันอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีนัยยะอยู่สองอย่างด้วยกันหนึ่งนั่นก็คือว่าโลกใบนี้จะต้องดับสูญและก็สูญสหายไปในพริบตาด้วยกับอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าโลกใบนี้จะไม่อยู่คู่กับพวกเราอีกต่อไปแล้วและที่สำคัญเลยสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาทั้งหมดนั้นจะต้องมาลายดับสูญไปทุกสิ่งทุกอย่างและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าหลังจากที่โลกใบนี้ถึงวันอาคิเราะห์แล้วมนุษย์ทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพมาพบกับการสอบสวนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสำคัญพี่น้องนี่คือความสำคัญมากไปกว่าว่าโลกใบนี้จะต้องดับสูญสลายเพราะอันเนื่องมาจากว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้พี่น้องที่เขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยคือการที่เขาจะต้องรอคอยการฟื้นคืนชีพมาเพื่อที่จะรับการสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องอีหม่านอย่างนี้นะพี่น้องเราอีหม่านนอกเหนือจากนี้ไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาคือสิ่งที่บอกเล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันนะครับว่าอุนูฟิคอฟิซูลีเมื่อแต่สังของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถูกเป่าขึ้นมาลาอิกะห์ที่คอยทำหน้าที่นับตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายขึ้นมาด้วยกับรัศมีของอัลลอฮ์มาลาอิกะห์หลายต่อหลายท่านได้ทำหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาลาอิกะห์แห่งการจดบันทึกความดีอยู่กับเราจดบันทึกความดีของเราอยู่ตลอดเวลามาลาอิกะห์ที่คอยดูแลเรื่องราวริสกีของมนุษย์ทั้งหลายทำหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มาลาอิกะห์คนสำคัญท่านหนึ่งพี่น้องนับตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาลาอิกะห์ขึ้นมาท่านยังไม่มีโอกาสในการทำหน้าที่และก็รอคอยในการที่จะทำหน้าที่เมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ในเรื่องราวของวันอาคิเราะห์หลังจากนั้นแล้วนี่พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาซออิกะมันฟิสซามาวาติวะมันฟินอัรฎิ
เมื่อแต่สังนั้นถูกเป่าขึ้นแล้วเนี่ยบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยจะต้องดับสูญจะต้องมาลายหายไปว่ามันฟินอัดดีอิลลามันชาอัลลอฮ์นอกเสียจากคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์เท่านั้นซุมมานูฟิคอฟีฮิอุครอหลังจากนั้นแล้วนี่พี่น้องหลังจากที่แต่สังถูกเป่าขึ้นเป็นที่เรียบร้อยโลกใบนี้จะสูญสลายดับสิ้นไปทันทีทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องล้มหายตายจากไปทั้งหมดและแต่สังอีกหนึ่งครั้งจะถูกเป่าขึ้นมาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ก็คือฟาอีฟาฮุมกิยามุนยันฟุรูนมนุษย์ทั้งหลายจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในการฟื้นคืนชีพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเราต้องรอคอยการสอบสวนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองนึกในใจดูนะว่ามนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาบรรดาสิงสารสัตว์ที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นมานั้นทุกอย่างจะต้องฟื้นคืนชีพมาเพื่อรอการสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห่วงเวลาที่มนุษย์นั้นนะครับถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นนี่พี่น้องระยะเวลาที่รอคอยการสอบสวนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระยะเวลาที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้พวกเราได้ฟังนั่นก็คือระยะเวลาถึง 50,000 ปีด้วยกัน 50,000 ปีที่มนุษย์นั้นจะก้าวย่างออกไปจากจุดที่เขาถูกฟื้นคืนชีพและก็ถูกไล่ต้อนไปอยู่ที่ทุ่งมะชัดมนุษย์จะถูกไล่ต้อนไปรวมกันอยู่ตรงนั้นและระยะเวลาที่เราจะต้องรอที่อัลลอฮ์จะสอบสวนจะคิดบัญชีมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราต้องยืนรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง 50,000 ปีพี่น้องจะรอด้วยกับอะไรพี่น้องเพราะวันนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้พวกเราได้ฟังว่าดวงอาทิตย์นั้นจะเหนือศีรษะของพวกเราแค่เพียงหนึ่งคืบเท่านั้นแต่พี่น้องรู้ไหมเมื่อสภาพการอันยาวนานที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้กับพวกเราได้ฟังพี่น้องไม่ต้องคิดนะครับว่าระยะเวลา 50,000 ปีนั้นมันจะเป็นระยะเวลามากมายขนาดไหนแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาที่คนทุกคนนั้นเนี่ยนะครับด้วยกับความกลัวในสิ่งที่จะเป็นบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยรอซูลบอกมนุษย์แต่ละคนนั้นจะอยู่ในสภาพของคนที่เหงื่อเนี่ยนะครับท่วมเกือบที่จะมิดนะครับจมูกของเขาด้วยซ้ำเพราะอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่เคยทำคุณงามความดีอะไรในดุนยาเลยมนุษย์ที่มีความดีมากมากเนี่ยสภาพการของเขาก็ยังอยู่ในสภาพของคนที่เหงื่อนั้นท่วมตะตุ่มของเขานี่คือสภาพอันยาวนานพี่น้องแต่สิ่งที่จะให้ข้อคิดกับบรรดาพี่น้องอย่างหนึ่งว่าในวันนั้นจะไม่มีร่มเงาใดๆที่จะมาให้ความคุ้มครองกับเราได้รับสิ่งที่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะทุกคนนั้นจะต้องยืนอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดในการรอการสอบสวนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีอยู่7จำพวกพี่น้องมีอยู่7จำพวกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตาอย่างมากเลยทีเดียวที่เรานั้นไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดในดุนยานี้เทียบเคียงกับวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรอต้องให้พวกเรารอคอยการสอบสวนถึง 50,000 ปีทุกคนจะต้องยืนด้วยกับอามัลอิบาดะห์ของเขาทุกคนจะต้องยืนด้วยกับความดีความเหน็ดเหนื่อยของเขาแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตา7จำพวกที่จะได้รับร่มเงาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกเหนือจากร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่7จำพวกด้วยกัน1พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากลุ่ม1อิมามุนอาดีลุนผู้นำที่มีความยุติธรรมให้กับสังคมผู้นำที่ชี้ถูกชี้ผิดให้กับสังคมผู้นำที่กล้าตัดสินในเรื่องราวของความถูกต้องว่ามันคือความถูกต้อง
ผู้นำที่ตัดสินในสิ่งที่เป็นความผิดในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความผิดนี่คือกลุ่มแรกพี่น้องต่อมาสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลลาหนุ่มสาวที่เขาเติบโตขึ้นมาด้วยกับการทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเขาทำคุณงามความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลารอซูลบอกเอาไว้นะครับว่าคนที่เป็นหนุ่มสาวเพราะแน่นอนว่าในชีวิตของเราเนี่ยช่วงที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลามากที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตของเรานะครับแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารอยูลุนกอนบูฮูมุอัลละกุนบินมาซาญิดคนหนึ่งพี่น้องคนหนึ่งที่หัวใจของเขานั้นผูกพันอยู่กับมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาต่อมาวะรอยูลานีตะฮับบันฟิลลาฮิอิจตะมะอันอะลัยฮิวะตะฟัรรอกอะลัยฮิคนหนึ่งที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเขามอบความรักให้กับคนที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาและเขาก็ยอมที่จะเกลียดคนหนึ่งเพราะอันเนื่องมาจากคนนั้นเกลียดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานี่คืออีกกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตากับเขาวะรอยูลุนดาอัตฮูอิมรออะตุนวะตะฮะซะนะวะญะมานสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนหนึ่งพี่น้องที่มีผู้หญิงหน้าตาดีมาชวนเขาไปทำซินาผู้หญิงที่หน้าตาดีนะครับมาชักชวนเขาให้ไปทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเขาปฏิเสธผู้หญิงคนนั้นเพราะอันเนื่องมาจากว่าเขากลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานี่คืออีกหนึ่งกลุ่มคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานั้นนะครับเล่าให้ฟังฟะกอละอินนีอะคอฟุลลอฮ์คนนั้นบอกว่าฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันไม่กล้าฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาวะรอยุลุนตะซอดะกะบิซอดะกะตินฟะอักฟาฮาฮัตตาลาตะละมะชิมาลูมาตุงฟิกะยะมีนูฮูต่อมากลุ่มสุดท้ายพี่น้องคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาให้ความเมตตาในวันที่จะต้องรอคอยการสอบสวนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาคนที่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์บริจาคไปจนกระทั่งมือขวาที่หยิบออกมาบริจาคเนี่ยมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวาของเขาหยิบออกไปเท่าไหร่และคนที่บริจาคไปด้วยกับมือซ้ายโดยมือขวาของเขานั้นไม่รู้ว่ามือซ้ายนั้นบริจาคไปเท่าไหร่นี่คือ7จําพวกเท่านั้นที่จะต้องได้รับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ร่มเงากับเขาให้สิ่งที่เป็นความสงบสุขกับเขาในวันที่เขาจะต้องรอคอยการสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาฝากเอาไว้นะครับอยากให้พวกเราทั้งหลายมีสักหนึ่งใน7จำพวกนี้ที่จะได้รับความร่มเงาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาในวันที่พวกเราทั้งหลายจะต้องรอคอยการสอบสวนของอัลลอฮฺอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา